ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDIT Channel แน่นอนว่ามาพบกับเมย์แบบนี้นะคะมีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ให้ BD ด้วยนะคะเพราะที่เวลามีสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วสินค้าในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแอคเซสซอรี่ที่ช่วงนี้เนี่ยคนตามหากันให้ควักเลยค่ะส่วนมันจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูค่ะคุณผู้ชมอันดับแรกนะคะเราไปดูที่ตัวนี้กันก่อนเลยคือเห็นหน้ากล่องคิดว่าหลายคนก็คงรู้แล้วแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์ไปด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่ก็คือพัดลมระบายความร้อนสำหรับแล็ปท็อปจากแบรนด์หมาป่าหรือว่าน้ำบูนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้พิเศษตรงที่สามารถปรับการจัดวางเนี่ยได้ถึง4ระดับนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำให้ดูนะคะนี่ระดับที่1นะคะระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการจัดวางนะคะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะคะนอกจากจะปรับระดับได้4ระดับแล้วเนี่ยแล้วก็วัสดุที่ทำมาอย่างดีนะคะเจ้าตัวนี้ยังวางโน้ตบุ๊กค่ะตั้งแต่ขนาด 6-17 นิ้วได้ขนาดพัดลมนะคะ 120x120x15 มิลลิเมตรค่ะเรียกได้ว่าใหญ่พอดีมากเลยนะคะส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติมฟีเจอร์พิเศษจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะเล่าสเปคของพัดลมระบายอากาศให้ฟังค่ะพัดลมระบายความร้อน Nubo NF235 Charismaมาพร้อมกับโอเปอเรชั่นดีกีนะคะถึง45ดีกรีเลยค่ะขนาดพัดลมนะคะ120x120x15 มิลลิเมตรแฟนนอยส์นะคะอยู่ที่15เดซิเบลเท่านั้นนะคะแบริ่งไทป์เป็นแบบไรเฟิลนะคะอายุการใช้งานของพัดลมเนี่ยถึง 40,000 ชั่วโมงด้วยกันเป็นอย่างต่ำนะคะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อค่ะก็ให้ USB 2.0 มาถึง2ช่องด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ Faux Anti Slip Rubber ค่ะขนาดนะคะก็ไม่เบาไม่หนักไปค่ะ 1.05 กิโลกรัมเท่านั้นตัวพัดลมค่ะยังมาพร้อมกับ LED Light นะคะสีน้ำเงินสวยงามมากใครที่เป็นเกมเมอร์นะคะแล้วต้องการแบบแสงไฟ RGB อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะจบจากพัดลมระบายความร้อนไปแล้วต่อไปเป็นกล้องเว็บแคมค่ะซึ่งถ้าให้พูดเรื่องแบบเรียนออนไลน์ work from home ตอนนี้นะคะคงไม่มีใครตื่นเต้นแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปกติธรรมดามากสำหรับพวกเราในยุคนี้นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าแอคเซสซอรี่หรือสินค้า IT เนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ยังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในการเรียนการทำงานของเรานะคะอีกอย่างนึงที่มาแรงตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือกล้องเว็บแคมค่ะสาเหตุนะคะที่มันบูมขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีกล้องเว็บแคมติดเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้คอลวีดีโอหรือว่าไม่ได้แบบว่ามีการใช้งานตรงกล้องเว็บแคมกับใครนะคะแต่พอต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มไม่ได้อยากซื้อโน้ตบุ๊กซื้อคอมซื้ออะไรนะคะก็เลยมามองหากล้องเว็บแคมนะคะเพื่อไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะประหยัดงบประมาณด้วยวันนี้นะคะเมย์เลยมีกล้องเว็บแคมค่ะจาก HiVision นะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะกล้องเว็บแคมพร้อมใหม่ในตัวจาก HiVision รุ่น DSU02 นะคะเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะมาในความละเอียดFull HD 2MP ค่ะหรือว่า 1920x1080 ค่ะมาพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติและมีไมค์ที่ให้เสียงชัดเจนใช้งานง่ายด้วย Plug and Play นั่นก็คือไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์เพิ่มเติมนะคะเสียบแล้วใช้ได้เลย Support Frame Rate นะคะอยู่ที่สูงสุดเนี่ย30 Frame Rate ด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากมาเล่าคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ให้ฟังแล้วเนี่ยเมย์จะอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะเพราะที่ว่าเห็นของจริงแล้วเนี่ยจะได้ช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นนะคะแพ็กเกจก็ดูดีนะนี่ค่ะและนี่นะคะก็คือของจริงของเจ้าตัว HiVision DSU02 ค่ะ
ซึ่งพอพูดถึง High Vision เนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องนึกถึงกล้องวงจรปิดมาก่อนเพราะว่า High Vision เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะคะเขาผลิตกล้องวงจรปิดเนาะเป็นแบรนด์กล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นเมื่อมาทำกล้องเว็บแคมเนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่เมย์นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องเว็บแคมนะคะหรือว่ากำลังมองหาพัดลมระบายความร้อนของแล็ปท็อปตัวเองอยู่เนี่ยก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะหรืออยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะเมย์ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description ด้านล่างแล้วนะคะเมย์ฝากกดติดตามแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BD ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Ad นะคะหรือว่า YouTube ช่องนี้หรือว่าจะเป็น Shopee Lazada ก็เซิร์ช BDIT Shop ได้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาหรือว่าต้องการซื้อสินค้า IT ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเมาส์คีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์นะคะก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage BDIT Shop นะคะสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนเรื่อง IT ไว้ใจ BD ค่ะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BDIT Channel นะคะเพราะว่าเมย์จะนำสินค้า IT ดีๆข่าวสาร IT มาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ